World Camera เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน World Camera ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมล็อกสมอลวิวนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมและในรายการ World Camera Channel นะครับวันนี้นะครับผมพา Nikon C9 นะครับกล้องเรือธงนะครับหรือว่า flagship model ของ Nikon ในตระกูล mirrorless นะครับที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับร้อนๆเลยครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆมาแล้วก็ความทันสมัยของเทคโนโลยีกับกล้องในสเปคนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมก็ขอเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่องทางนี้ด้วยนะครับช่องทาง YouTube Channel ของ World Camera เราด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับทางข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้กดไลค์กันกดติดตามกันนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันว่า World Camera มีอะไรใหม่สินค้าตัวใหม่โปรโมชั่นใหม่ๆนะครับทางช่องทางนี้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับกับ Nikon Mirrorless ตัวนี้นะครับในตระกูล Cซีรีส์นะครับหรือว่า Nikon Z นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือกล้อง C9 หรือว่า Z9 นั่นเองนะครับออกมาใน flagship model นะครับในสเตจของกล้องเรือธงนะครับคือกล้องที่เป็นตัวท็อปสุดของตระกูล mirrorless เลยนะครับตัวนี้นะครับโดยบอดี้โดยพื้นฐานภายนอกแล้วนะครับก็จะดูเหมือนกล้องโปรทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะมีกริปที่ค่อนข้างใหญ่และน่าจับถนัดมือนะครับทั้งด้านปกติแล้วก็กริปด้านล่างเพื่อให้เราสามารถจับถ่ายในแนวตั้งได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เคยใช้กล้อง DSLR ที่เป็นกล้องตัวท็อปๆของ DSLR อยู่แล้วก็จะมีกริปแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของ Nikon เลยนะครับโดยหน้าตาแล้วก็รูปลักษณ์ของกริปของปุ่มปรับต่างๆนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์พื้นฐานของ Nikon ถ้าใครเพื่อนๆเป็นสาวก Nikon อยู่แล้วก็จะทราบดีนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ออกมาในรูปแบบของ mirrorless นะครับสิ่งที่ผมมองว่าถือว่าโอเคเลยนะครับในเรื่องของการจับถือแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆนะครับซึ่งด้านหลังนะครับของกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับมาให้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับเพื่อเวลาในกรณีที่เราใช้งานในแนวนอนปกตินะครับเราก็จะสามารถคอนโทรลจอยสติ๊กคอนโทรลปุ่มปรับต่างๆแมเนจได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้จอยสติ๊กแบบนี้ปกติได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับโดยทั้งในเรื่องของควอลิตี้ของไวท์บาลานซ์นะครับจะอยู่ด้านนอกให้เราคอนโทรลได้อย่างง่ายดายแบบกล้องมืออาชีพนะครับตัวบอดี้เขาออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงและทนทานนะครับแล้วก็มีการซีลกันละอองน้ำกระรองฝุ่นนะครับทำให้เราสามารถค่อนข้างลุยได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะมีจอนะครับเล็กๆให้เราได้ใช้งานนะครับแทนจอ LCD ด้านหลังนะครับเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับ DSLR แต่ตระกูล D6 D5 นะครับแล้วก็ไดอัลด้านข้างนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายคอนทินิวนะครับ Nikon C9 นะครับเขาจัดเซกเมนต์มาให้อยู่ในกล้องตระกูลที่มีความไวค่อนข้างเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแบบคอนทินิวที่มีเฟรมเรทมาให้ถึง 20-30 เฟรมเรทนะครับแล้วก็ในเรื่องของโฟกัสนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเหมาะกับการถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพอะไรที่ต้องการใช้ความเร็วเยอะๆนะครับเพราะนั้นโหมดตัวนี้นะครับในเรื่องของการใช้คอนทินิวไดรฟ์นะครับก็จะแยกออกมาใน2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกก็คือปุ่มนี้นะครับให้เราสามารถกดและปรับคอนโทรลได้ว่าเราอยากจะใช้คอนทินิวแบบไหนนะครับเลือกเฟรมเรทได้อีกด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับเขาแบ่งแยกย่อยมาให้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือในโหมด Continue Drive นะครับในไดอัลหลักตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มล็อกแล้วสามารถเลือก Continue ตรงนี้ได้แบบครอบคลุมนะครับปกติก็คือมี S นะครับแล้วก็มี L นะครับแล้วก็มี H นะครับซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วก็เป็นปกติของโหมดกล้องพื้นฐานนะครับแล้วก็แยกของเรื่องการตั้งเวลาถ่ายภาพนะครับแล้วปุ่มนี้นั่นเองนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ Continue Drive นะครับที่จะใช้คู่กับปุ่มตรงนี้เพื่อให้เรา ทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราอยากจะใช้งานจะเป็นซิงเกิลหรือว่า Continue Drive ให้เราเลือกมาโหมดนี้นะครับแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนโหมด Continue เพื่อเลือกเฟรมเรทได้เราก็แค่กดปุ่ม Continue Drive ด้านบนที่บอกไปนะครับแล้วเราก็แค่เลือกด้านหลังนะครับว่าเราอยากจะได้นี่คอนทินิวแบบ30เฟรม120เฟรม
นะครับเราเลือกได้อันนี้สูงสุดที่120เฟรมนะครับ30เฟรมแล้วก็ไฮก็ยังสามารถแยกย่อยได้อีกว่าจะเอากี่เฟรมนะครับนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งานการปรับโหมด Continue Dive นะครับที่กล้อง C9 เขามีมาให้เพราะว่ากล้องตัวนี้เขาอย่างที่บอกนะครับเขาจัดอยู่ในโหมดของกล้องที่ต้องการความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น Continue Dive หรือว่าเรื่องของโฟกัสตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจของ C9 นั่นก็คือเรื่องของจอ LCD นะครับที่ออกแบบมาให้เราสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางโดยพื้นฐานแล้วกล้องในตระกูลนี้นะครับจะสามารถปรับจอได้แค่ทิวอัพกับทิวดาวนั่นเองแบบนี้อันนี้คือโดยพื้นฐานเลยนะครับทิวอัพกับทิวดาวแบบนี้แต่ C9 ซึ่งจะมีความโดดเด่นขึ้นมาก็คือจะเพิ่มในมุมด้านข้างแบบนี้ในกรณีที่เราจะถ่ายภาพแนวตั้งแบบนี้แนวตั้งในมุมต่ำนะครับเราจะได้ไม่ต้องก้มเยอะเพราะว่าเขาเพิ่มมุมองศาให้เรามองได้มากขึ้นแบบนี้ใครที่ใช้ LCD แบบจริงจังในไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับตัวนี้จะเหมาะสมมากๆนะครับแล้วก็แนวตั้งในมุมสูงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นข้อดีที่ทางนิคอน C9 นะครับจัดมาให้ผู้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับกับอีกจุดนึงนะครับในส่วนของบอดี้นะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือวิวไฟเดอร์นะครับตอนนี้ระบบของเขานะครับปรับออกมาให้เราใช้วิวไฟเดอร์แบบเรียลไทม์นะครับเป็นไลท์วิวแบบว่าต่อเนื่องเลยไม่ว่าเราจะถ่ายภาพคอนทินิวแบบไหนในจอวิวไฟเดอร์นะครับก็จะไม่มีการกระพริบหรือว่าแบ็คเอาท์เลยนะครับตัวนี้นะครับเทคโนโลยีเขาใช้ชื่อว่า Dual Stream Technology นะครับนั่นคือการแยกการทำงานนะครับส่วนที่เรามองเป็นวิวไฟเดอร์ก็จะเพย์ภาพให้เราเห็นเป็นเรียลไทม์นะครับปกติแต่เมื่อเรากดชัตเตอร์คอนทินิวต่อไปเรื่อยๆอีกส่วนนึงก็จะบันทึกภาพเข้าเมมโมรี่การ์ดแยกการทำงานโดยที่เรามองวิวไฟเดอร์แล้วมันจะไม่เกิดการกระพริบการแบ็คเอาท์เลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีทีเดียวเราจะได้เห็นการมูฟเมนต์ของ subject ที่เราจะถ่ายได้อย่างสมูทนะครับได้อย่างสมจริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกเรื่องนึงนะครับก็มาในอีกจุดนึงนะครับก็คือเรื่องของม่านเซ็นเซอร์นะครับเมื่อเวลาเราถอดเลนออกมานะครับแบบนี้ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ก็ยังมีม่านมาปิดเซ็นเซอร์ให้เรานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแมคานิกชัตเตอร์นะครับเป็นม่านเพื่อมาปิดป้องกันเซ็นเซอร์ในเวลาในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนเท่านั้นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับ Nikon C9 ตัวนี้นะครับทำให้เรามั่นใจในเรื่องของความแอดวานซ์ในการลุยของการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับตัวนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่มีอยู่ภายนอกด้านนี้นะครับก็มีฟังก์ชันมาให้เราเลือกใช้เลือกแมเนจเอานะครับว่าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันปุ่มตัวไหนในการใช้งานเมนูไหนนะครับเราก็เอามาจัดวางได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานบ่อยๆนะครับว่าจะเอาเมนูไหนมาเซตให้กับฟังก์ชันแต่ละปุ่มนะครับกับอีกหนึ่งปุ่มนะครับที่มีความแตกต่างจากเดิมนั่นก็คือปุ่มนี้นะครับด้านข้างในเรื่องของปุ่ม AF on นะครับปกติจะมีคันโยกนะครับให้เราโยกเป็น AF MF ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแค่ปุ่มอย่างเดียวให้เรากดนะครับเพื่อเข้าไปเลือกโหมดฟังก์ชันของออโต้โฟกัสนะครับในแต่ละแบบนะครับแล้วก็ปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นฟังก์ชันอื่นได้ด้วยในกรณีที่เราจะใช้งานนะครับบางคนใช้งานในแนวตั้งแบบนี้เราก็สามารถใช้ปุ่มนี้นะครับกดได้ในกรณีที่เราใช้เป็นปุ่มฟังก์ชันอื่นนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายและคล่องตัวไวขึ้นทีเดียวนะครับมาอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของพอร์ตต่างๆด้านข้างนะครับก็จะมีพอร์ตมาให้เราตามนี้ด้านบนนะครับก็จะมีแลนนะครับแล้วก็จะมีสายหูฟังมีช่องหูฟังแล้วก็ช่องไมค์นะครับครบครันนะครับเอาไว้ใช้งานวิดีโอนะครับตัวนี้เหมาะกับงานถ่ายวิดีโอมากนะครับเพราะว่าสเปควิดีโอเขาให้มาค่อนข้างเต็มแล้วก็สาย HDMI ที่แบบเป็น full size นะครับแล้วก็ช่อง USB-C นะครับให้เราใช้งานนะครับตามนี้กับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเรื่องของ Memory Card ด้านข้างนี้นะครับ Memory Card รองรับการใช้งาน CF Express นะครับตัวนี้ในทุกสเปคที่เขาเคลมมานะครับจะรองรับกับสเปคของ CF Express นะครับแต่เราสามารถใช้ XQD ก็ได้นะครับแต่สเปคสูงสุดที่เขาเคลมมาก็จะรองรับกับ CF Expressซึ่งถ้าเกิดเราใช้ XQD บางสเปคก็อาจจะได้นิดหน่อยนะครับจะไม่สูงสุดอย่างการถ่ายคอนทินิวอย่างถ่ายวิดีโอ 8K นะครับแบบ output 10 บิตนะครับ422อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็น CF Express ก็จะได้เต็มที่นะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจอ LCD นะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็มีความว่องไวในการทัชสกรีนค่อนข้างสูงครับเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนเลยนะครับความแรกของจอ LCD นี่ค่อนข้างน้อยมากเอาใช้งานในเรื่องของ playback แล้วกันอย่างเช่นสมมติว่าเราคอนทินิวมาเยอะมากเราอยากจะมาเลื่อนดูภาพนะครับก็จะประมาณนี้เราสามารถสไลด์เลือกภาพได้นี่ครับเราก็เลือกเข้าไปตึงนะขยายภาพได้เหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนเลยนะครับตัวนี้
ความว่องไวนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องทัชสกรีนนะครับแบบเต็มระบบฟูลทัชสกรีนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของภายนอกนะครับเรามาดูภายในนะครับสเปคโดยพื้นฐานของกล้องตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟกชิปโมเดลตัวท็อปสุดของ Nikon Mirrorless C Series นะครับ C9 ตัวนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์ Full Frame นะครับขนาด46ล้านพิกเซลนะครับเป็น Stack Sensor CMOS นะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับชิปประมวลผล X Speed 7ซึ่งเป็นชิปประมวลผลที่แรงกว่าตัว C7 นะครับแล้วก็เขาเคลมว่ามีความแรงแล้วก็ความไวนะครับมากกว่า C7 Mark II เนี่ยถึง10เท่าด้วยกันนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้นี่ถือว่าฮอตสุดนะครับและแรงสุดนะครับแล้วก็ชัตเตอร์นะครับมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เพียวหรือว่าไม่มีแมคานิกชัตเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ไม่มีแมคานิกชัตเตอร์นะครับมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกล้วนๆนะครับแล้วอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นี้ก็จะทำให้กล้องเนี่ยมีความไวมากๆในเรื่องของการถ่ายคอนทินิวนะครับเพราะนั้นคอนทินิวชูตติ้งของเขาเคลมมาที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับสเปคของความละเอียดนะครับแล้วก็สเปคของเมมโมรี่การ์ดที่ใช้ถ้าเราใช้ CF Express ที่มีความเร็วมากๆนะครับก็สามารถใช้คอนทินิวอัดได้เต็มสเปคอย่างที่เคลมมาแล้วก็ความละเอียดจาก46ล้านถ้าเกิดเราใช้คอนทินิว120เฟรมความละเอียดก็จะลดลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น JPEG หรือว่า RAW เนี่ยสามารถคอนทินิวได้ถึง20เฟรมอันนี้คือแม่นๆเลย20เฟรมต่อวินาทีนะครับรอก็ได้20เฟรมนะครับแต่ต้องใช้ CF Express นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบกันสั่นนะครับตัวนี้มีระบบกันสั่นที่เซ็นเซอร์ให้มาถึง5แกนด้วยกันนะครับเขาเคลมมาว่ากันสั่นได้ถึง6สต็อปด้วยกันนะครับและอีกในกรณีหนึ่งในเรื่องของระบบกันสั่นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งของ Nikon C9 ตัวนี้นั่นก็คือระบบล็อกกันสั่นนั่นเองในกรณีที่ลูกค้าปิดเครื่องแบบนี้นะครับแล้วพกพา C9 เดินทางออกไปท่องเที่ยวนะครับมีการสะเทือนของตัวกล้องนะครับถ้าลูกค้าปิดเครื่องนะครับ VR Lock ตัวนี้จะทำการล็อกเซ็นเซอร์ไม่ให้เซ็นเซอร์มีการขยับเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีความคงทนแน่นอนครับไม่ว่าเพื่อนๆจะลุยไปทางไหนในแบบไหนถ้าเกิดปิดเครื่องไว้เซ็นเซอร์จะไม่มีการขยับแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับตัวนี้มีการสั่น5แกนเคลมมาที่6สต็อปนะครับแล้วก็ ISOนะครับมีมาให้ที่64ถึง 24,600 ด้วยกันนะครับและขยายสูงสุดได้ถึง 12,400 นะครับบูสต์ได้ถึง 12,400 นั่นเองแล้วก็ต่ำสุดนะครับได้ถึง32 ISO 32นะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าในที่แสงน้อยเนี่ยถ่ายได้ง่ายๆเลยนะครับเขาเคลมมาให้ที่ลบ6 EV stop ด้วยกันนะครับเพราะนั้นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับช่องมองภาพนะครับเป็น Quality OLED นะครับมีความละเอียด 3,69 ดอทสีด้วยกันนะครับแล้วก็จอ LCD 3.2 นิ้วนะครับมาที่ความละเอียด 2.1 ล้านดอทนะครับตัวนี้จอ LCD จะสามารถถ่ายภาพทั้งแนวตั้งแนวนอนจอ LCD ก็จะฟลิปภาพให้เราไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าเกิดเราถ่ายเป็นเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเมนูต่างๆก็จะฟลิปให้เรานะครับกลับมาเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จุดโฟกัสมีมาให้ถึง493จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดโฟกัสนะครับเขาก็จะแยกย่อยมาให้ว่าสามารถแท็กกิ้ง subject หรือวัตถุได้ถึง9รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนสัตว์ก็จะแบ่งเป็นเสือเป็นสัตว์ต่างๆนกนกนี่เขามีมาให้แล้วก็ในเรื่องของวัตถุก็จะมีเรื่องของรถนะครับรถก็จะแยกย่อยมาเป็นรถยนต์รถไฟนะครับแล้วก็เครื่องบินนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับกีฬาทางกีฬารถกีฬาทางอากาศนะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องบินเขาล็อกให้แน่นอนรถไฟนี่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของคนก็จะมีเรื่องของ eye focus face focus นะครับแล้วก็ 3D tagging นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกับ Nikon ตัวก่อนๆ นะครับก็ยังคงไม่ทิ้ง 3D tagging นะครับซึ่งเป็นจุดขายของ Nikon เลยนะครับวิดีโอมาในเรื่องส่วนของวิดีโอนะครับถ้าใช้งานวิดีโอตัวนี้ความละเอียดวิดีโอสูงสุดที่ 8K 30เฟรมนะครับแล้วก็ 4K ได้ถึง120เฟรมนะครับสามารถทำ slow motionชั่นซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เอาท์พุตได้ 8K 30เฟรมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของ Nlog นะครับมี HLG นะครับมี ProRes นะครับที่ให้มา422 10บิตสามารถใช้งานซีนีม่าได้สามารถใช้งานวิดีโอทั่วไปได้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ 4K นี่สูงสุด120เฟรมเนี่ยสามารถทำสโลโมชั่นซูเปอร์สโลได้สบายๆนะครับมาอีกจุดนึงนะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นข้อดีมากๆนอกเหนือจากการถ่ายวิดีโอในความละเอียด 8K แล้วนะครับเรายังสามารถแคปเจอร์ภาพนิ่งออกจาก 8K ออกมาแล้วได้ความละเอียดภาพนิ่งที่33ล้านพิกเซลอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็33ล้านพิกเซลเนี่ยค่อนข้างเยอะสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้หลากหลายเลยพูดกันง่ายๆเล
ลยว่าไม่ต้องถ่ายภาพนิ่งกันแล้วถ่ายวิดีโอไว้ก่อนที่ความละเอียดสูงๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาแคปภาพเป็นภาพนิ่งเล่นกันนะครับตามที่เราต้องการได้แต่ส่วนของ 4K ก็จะได้8ล้านปกตินะครับ33ล้านนี่ได้จาก 8K อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับในเรื่องของ Wi-Fi นะครับก็จะมีมาให้ที่ 2.4G นะครับแล้วก็ 5G ด้วยกันนะครับโดยสเปคพื้นฐานแล้วนะครับน้ำหนักของตัวกล้องนะครับจะอยู่ที่ 1,340 กรัมเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณโลกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบโฟกัสเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าสามารถแท็กได้9รูปแบบนะครับแล้วยังมีโหมดโฟกัสมาให้เราเลือกเล่นได้อย่างมากมายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Face Detect นะครับ Multi Area นะครับ Center นะครับ Selective Single นะครับแล้วก็ Tagging นะครับแล้วก็โหมด Single Continue Touch Screen นะอยู่ที่ระบบจอ LCD นะครับแล้วก็ Face Focus แล้วก็ Live ด้วยนะครับตัวนี้มีมาให้เราเลือกเล่นโฟกัสได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งานของเพื่อนๆนะครับโดยพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของNikon Mirrorless C9 หรือว่า Z9 ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆทุกคนนะครับมาจับจองกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ Nikon Mirrorless เรือธงตัวนี้หรือว่า Flagship Model ตัวนี้ในตระกูล Mirrorless ของ Nikon ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกมาสำหรับมืออาชีพเลยนะครับพร้อมให้เพื่อนๆได้เข้ามาจับจองกันแล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้ารวมๆแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างใช้ความเร็วใครที่ถ่ายกีฬาบ่อยๆนะครับถ่ายความเร็วถ่ายสัตว์นะครับเป็นพวกไวลด์ไลฟ์นะครับผมว่าเหมาะสมทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่ต้องการนำกล้องไปทำซีนีมาทำวิดีโอทำในเรื่องของงานวิดีโอตัวนี้ก็เหมาะสมมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่มองหากล้องตัวต่อไปสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพนะครับ Nikon Mirrorless C9 ตัวนี้นะครับที่ World Camera ของเรานะครับสุดท้ายข้อขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามว่าเราจะมีกิจกรรมหรือว่าสินค้าตัวไหนมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ที่ช่องทางอื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็ขอฝากสาขา World Camera Central World ด้วยนะครับชั้น4นะครับเข้ามาพูดคุยมาพบกับพวกเราได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ